ครับสวัสดีครับแหมต้องบอกว่าดูกันแบบเรียวๆสั้นๆเลยนะครับกระชับกระชับไลค์อยู่ทางเพจช่างหรูคู่บ้านนะครับใช้เวลาอันสั้นแล้วนะครับเพราะว่าเกือบบ่ายสามแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วนะครับมาดูขั้นตอนนะครับข้างหลังที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการซ่อมเสาระเบิดนะครับตอนนี้มือทำก็จะเป็นพี่เบสนะครับอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือเสาที่เป็นปัญหานะครับมีต้นที่1ต้นที่2นะครับแล้วก็ต้นที่3แล้วก็ไปด้านในอีก1ต้นนะครับที่อยู่ใกล้กับบันไดนะครับต้นนี้จะเป็นต้นอยู่กลางบ้านนะครับเสากลางบ้านนะครับที่มีปัญหาความชื้นขึ้นมาจากข้างใต้นะครับเหล็กที่อยู่ในเสานั้นก็จะเป็นสนิมนะครับพอเหล็กเป็นสนิมปุ๊บมันก็จะมีแรงดันจนปูนนะครับระเบิดออกมานะครับนี่คือเสาเดิมนะครับเสาเดิมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นสนิมเพราะตอนนี้ทีมของคุณคณากรนะครับที่เป็นวิศวกรสร้างบ้านเป็นคนรับงานซ่อมที่นี่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ให้ผมทำได้ถ่ายทำคลิปนะครับทีมช่างที่ทำก็มีพี่เนกับพี่เบสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ที่ก่อนถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นการเตาะปูนนะครับนี่คือตัดนะครับตัดส่วนนี้ออกไปแล้วก็พื้นเขาก็จะลอกกระเบื้องออกนะครับที่ท่านเคยติดตามไปนะครับแล้วก็น้ำยาแปลงสนิมนั้นได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วข้ามวันนะครับสนิมเหล็กถูกเปลี่ยนเป็นสารชนิดหนึ่งเป็นสีดำขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการทาอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับซึ่งอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นก็จะผสม AB นะครับ2ต่อ1ส่วนปั่นด้วยสว่านนะครับนี่ครับดูสว่านที่เขาปั่นนะครับนี่คือสว่านที่เขาใช้ในการปั่นนะครับใช้สว่านในการปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งผสมทีละต้นนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังทาไปต้องทาเต็มพื้นที่เลยนะครับทาเต็มพื้นที่ในขณะเปียกๆอยู่นะครับก็สามารถใช้ปูนซ่อมโครงสร้างอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหลือจากอีกต้นหนึ่งมานะครับก็สามารถเอามาฉาบเสาต้นนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นขั้นตอนในการทำงานนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูต้นนี้นะครับต้นนี้ยังไม่ได้ทานะครับนี่คือนะครับเป็นการเสริมนะครับเสริมทั้งเหล็กแล้วก็เสริมทั้งเหล็กปลอกนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกกำกับกำชับโดยคุณคณากรนะครับทำอยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับทาหมดเลยนะครับทาทั้งส่วนที่เป็นพื้นคอนกรีตนะครับบนเหล็กทั้งเหล็กใหม่แล้วก็เหล็กเก่านะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการซ่อมเสาระเบิดนะครับซึ่งวิธีการซ่อมนี้ได้ทั้งเสานะครับหรือได้ทั้งงานฝ้าเพดานนะครับนี่ครับทีมช่างรูปหล่อของเรานั่นเองนะครับแต่คนถ่ายหล่อกว่านะครับคนถ่ายนี่หล่อไม่เสร็จนะครับหล่ออยู่ตลอดการแบบนี้แหละนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านได้ติดตามนะครับในการทำงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่างรู้คู่บ้านร่วมกับบริษัทเซอร์วิสเทเรสคอนสตรัคชั่นโดยคุณคณากรนะครับเราร่วมกันพัฒนาแล้วก็หาแนวทางโซลูชันในการซ่อมเสาระเบิดซ่อมคานระเบิดซ่อมฝ้าเพดานคอนกรีตระเบิดนะครับวิธีการซ่อมนั้นเราจะมีขั้นตอนในการทำงานนะครับอย่างน้อยๆต้องใช้เวลา 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะมากกว่าในการเตรียมงานแปลงสนิมเหล็กนะครับแล้วก็ไทยพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างแล้วเก็บงานนะครับอันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับเสาทั้งต้นนะครับตอนนี้ซ่อมอยู่แค่นี้ก็จริงนะครับแต่ซ่อมหมดเดี๋ยวจะมีการเสริมนะครับไปจนถึงคานเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อให้อาคารนี้อยู่ได้คงทนต่อไปนะครับก็วันนี้ให้ดูในส่วนของการฉาบซ่อมด้วยอีพ็อกซี่นะครับปูนซ่อมโครงสร้างแล้วก็เป็นการทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ